ในงานมุสลิมมีจำนวนหนาแน่นหรือไม่เอาแล้วเราเป็นคนกรุงเทพแล้วเรามาอยู่นี่ได้ด้วยเหรอทำไมจะไม่ได้เพราะที่นี่ประเทศไทยที่นี่เป็นพื้นที่ที่คนไทยอาศัยอยู่เราต้องมาดูแลคนไทยที่นี่ครับและผืนแผ่นดินนี้เป็นผืนแผ่นดินไทยผมชื่อธวัชกุลวุฒิพงศักดิ์ครับผมเป็นปลัดอำเภอเมื่อปี2552นะครับบรรจุครั้งแรกที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ย้ายมาอยู่จังหวัดสงขลาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ย้ายลงจังหวัดปัตตานีนะครับมาเมื่อปี2553บรรจุครั้งแรกเนี่ยอยากไปอยู่จังหวัดที่มีแม่น้ำโขงพอย้ายอีกครั้งนึงขอจังหวัดที่มีทะเลก็ได้ไปอยู่สงขลาแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีทะเลอีกย้ายลงปัตตานี ผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพไม่รู้จักปลัดอำเภอด้วยซ้ำไปเพราะว่ากรุงเทพไม่มีปลัดอำเภอเรามาเรียนรู้งานในหน้าที่เนี่ยก็ตอนบรรจุรับราชการก็ได้รู้ว่าปลัดอำเภอต้องมีหน้าที่หลักเลยคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำเป็นที่จะต้องแก้ไขที่เป็นหน้าที่เรา3จังหวัดเนี่ยครับยังมีเด็กและเยาวชนอีกมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาการศึกษาสำหรับคน3จังหวัดเนี่ยสำคัญที่สุดเด็กเหล่านี้เนี่ยเมื่อโตโตขึ้นไปเนี่ยจะทำอะไรในเมื่อไม่มีความรู้เมื่อไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาในแต่ละวันเขาก็ใช้ชีวิตแบบไม่มีความหมายเลยอันนี้จึงเป็นปัญหาหนึ่งครับที่เราต้องร่วมกันให้ความรู้สร้างความเข้าใจนะครับในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวงานปลัดอำเภอเนี่ยเป็นข้าราชการหนึ่งในไม่กี่ฝ่ายครับที่ลงไปคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาบอกมาเล่าให้เราฟังว่าในพื้นที่มีความต้องการช่วยเหลือหรือพัฒนาอย่างไรเป็นข้าราชการยังไงก็ต้องลงพื้นที่เพราะฉะนั้นในการสร้างมวลชนเป็นเรื่องสำคัญแล้วการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนพื้นที่สิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำตาสอตบาร์หงตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงคนที่เขาอยู่ภาคอื่นเขาดูสถานการณ์จากภาพข่าวเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้แต่ภาพสถานการณ์ไงมันก็เลยเป็นความกังวลแต่พอหลังๆเนี่ยเราก็ให้ความมั่นใจว่าเราอยู่ได้นะก็จะคลายความกังวลไปครับหน้าที่งานของผมเนี่ยคือเป็นงานที่กระทบนะครับต้องมีคนรักและมีคนเกลียดมันต้องมีคนแอนตี้มันต้องมีผลกระทบกับเขาผมเคยเจอเรื่องที่ท้อหลายเรื่องนะไม่ต้องถึงกับลงไปให้ชาวบ้านรับทราบครับแค่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าปลัดเดี๋ยวผมเนี่ยอยู่ข้างปลัดเองไม่ต้องกลัวคือเขาจะมายืนอยู่ข้างเราเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่เขาเห็นผลงานของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงพอใจ